จากผลงานในนัดที่ทีมชาติไทยเสมอกับทีมชาติอินโดนีเซียไป2-2ทำให้ทุกคนรับรู้ว่าฝีเท้าของธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรมิดฟิลด์คนใหม่ของทัพช้างศึกทีมชาติไทยที่ส่งตรงมาจากเลสเตอร์ซิตี้คือของจริงและเนื่องจากอายุที่เริ่มโรยราลงของนักเตะตัวหลักของทีมชาติไทยหลายๆคนทำให้ในเวลานี้เราควรเริ่มมองไปข้างหน้ากับทัพช้างศึกสายเลือดใหม่กันได้แล้วโดยในวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักประวัติของธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรฟันเฟืองสำคัญของทัพช้างศึกทีมชาติไทยสายเลือดใหม่ซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรเกิดเมื่อวันที่8มกราคม พ.ศ. 2543ณจังหวัดสุพรรณบุรีประเทศไทยปัจจุบันอายุ21ปีสูง170เซนติเมตรลงเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกให้กับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้และทีมชาติไทยกันธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรเขามีทั้งคุณพ่อและคุณแม่เป็นคนไทยแท้ๆแต่ด้วยความพลิกผันที่เกิดขึ้นกับชีวิตทำให้เจ้าหนูธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรในวัย6ขวบต้องเดินทางไปเติบโตไกลจากบ้านเกิดถึง 9,390 กิโลเมตรณประเทศฝรั่งเศสและแม้ว่าตัวของธนวัฒน์จะต้องเดินทางไปเติบโตในต่างแดนแต่การไปที่ฝรั่งเศสของเขาในครั้งนั้นมันก็นำมาซึ่งโอกาสที่จะสานฝันกับการเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่เขาใฝ่ฝันถึงมาตั้งแต่เด็กณประเทศฝรั่งเศสประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องลูกหนังเป็นอย่างดีธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรเริ่มต้นความฝันการเป็นนักฟุตบอลของเขาที่อะคาเดมีของสโมสร RS นึนเคิร์ตในปี2006ซึ่งในขณะนั้นเขายังมีอายุเพียงแค่6ขวบเท่านั้นโดยธนวัฒน์ใช้เวลาขัดเกลาฝีเท้าอยู่ที่นึนเคิร์ตราวๆ7ปีและด้วยฝีเท้าอันเอกอู่ของเขาทำให้มันไปเตะตาแมวมองของสโมสรชั้นนำของฝรั่งเศสอย่างสโมสรนองซี่ซึ่งมันทำให้นองซี่จัดการดึงตัวธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรเข้าร่วมอะคาเดมีในปี2013โดยธนวัฒน์ใช้เวลา4ปีกับอะคาเดมีของนองซี่และก้าวขึ้นสู่ทีมชุด B ของนองซี่ในปี2017โดยในขณะนั้นเขามีอายุประมาณ17ปีและจากระยะเวลา3ปีกับนองซี่ชุด B ธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรลงเล่นไปทั้งหมด16นัดยิงไปได้1ประตูซึ่งโอกาสที่จะก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของนองซี่นั้นก็ลิบหลีลงไปทุกทีซึ่งในท้ายที่สุดก็เป็นจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ที่เข้ามาติดต่อและเซ็นสัญญาดึงตัวธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรเข้าไปร่วมทัพในปี2020ซึ่งธนวัฒน์เริ่มออกสตาร์ทในทีมชุดU23ของเลสเตอร์ซิตี้และด้วยฝีเท้าอันยอดเยี่ยมที่มีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วทำให้เขาได้รับโอกาสในการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอโดยผลงานที่โดดเด่นที่สุดของธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรกับเลสเตอร์ซิตี้U23คงหนีไม่พ้นการยิง2ประตูพาเลสเตอร์ซิตี้เอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้4-2และการยิงอาร์เซนอล1ประตูช่วยให้ทีมเสมอไป1-1ซึ่งจากการลงสนาม17นัดในศึกพรีเมียร์ลีกทีมสำรองและศึก EFL Trophy ธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรยิงไปได้ถึง6ประตูกับอีก1แอสซิสต์โดยทีเด็ดของเขาอยู่ที่การจ่ายบอลแบบคิลเลอร์พาสและการสร้างสรรค์เกมรวมไปถึงลูกยิงไกลจากนอกกรอบเขตโทษและลูกเซตพีต่างๆธนวัฒน์ก็สามารถทำมันออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้ในเวลาต่อมาแบรนแดนล็อดเจอร์กุนซือของเลสเตอร์ซิตี้เรียกตัวธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรขึ้นไปร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของเลสเตอร์ซิตี้ก่อนที่ในเวลาต่อมาธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรจะกลายเป็นคนไทยคนแรกที่มีชื่อในเกมการแข่งขันบนลีกสูงสุดของประเทศอังกฤษอย่างศึกพรีเมียร์ลีกในเกมที่เลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านพ่ายแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป0-2และแม้ว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาชื่อของธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรจะยังไม่ถูกจารึกว่าเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ลงเล่นบนลีกที่ดีที่สุดในโลกอย่างศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษแต่ชื่อว่าในฤดูกาลหน้าที่กำลังจะมาถึงยังไงซะชื่อของคนไทยคนแรกที่ได้ลงเล่นบนศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็คงจะหนีไม่พ้นชื่อของธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรอย่างแน่นอนในนามทีมชาติธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรด้วยการที่เขาเป็นคนไทยที่ไปเติบโตที่ประเทศฝรั่งเศสตั้งแต่ยังเด็กทำให้ธนวัฒน์นั้นได้รับสัญชาติฝรั่งเศสซึ่งมันเป็นใบเบิกทางที่ทำให้เขาสามารถลงเล่นได้ทุกที่ในทวีปยุโรปและทำให้เขาติดทีมชาติฝรั่งเศสชุด U16 ไป4นัดทำไปได้1ประตูและติดทีมชาติฝรั่งเศสชุด U17 ไป5นัดซึ่งทั้ง9นัดที่ลงเล่นให้กับทีมชาติชุดเยาวชนของประเทศฝรั่งเศสธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรนั้นได้สวมปลอกแขนเป็นกัปตันของทีมอีกด้วยต่อมาในวันที่3มิถุนายนปี2021ธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรได้ลงรับใช้ทีมชาติไทยชุดใหญ่อย่างเป็นทางการในเกมที่ทีมชาติไทยเสมอกับทีมชาติอินโดนีเซียไป2-2ในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียซึ่งจากฝีเท้าอันเอกอุของธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรที่แฟนบอลไทยเพิ่งได้ยนต์โฉมกันไปแบบเต็มตา
มันทำให้วงการฟุตบอลไทยเกิดแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นและคนในแวดวงฟุตบอลของไทยต่างออกมากล่าวถึงธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรกันอย่างไม่ขาดสายซึ่งมันทำให้แฟนบอลไทยหลายๆคนต่างเริ่มมั่นใจว่าทัพช้างศึกทีมชาติไทยสายเลือดใหม่กำลังจะถูกสร้างขึ้นโดยมีธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรเป็นฟันเฟืองสำคัญเพื่อการพาทีมชาติไทยพิชิตภารกิจที่ไม่เคยมีใครทำได้อย่างการพาทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลกก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ทุกคนมีความเห็นว่ายังไงเกี่ยวกับตัวของธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรกันบ้างลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับและก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ